กราบเรียนท่านประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์บุคลากรและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะดิฉันนางสุภาหาญหนองบัวศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่วันนี้ดิฉันได้มีโอกาสมานำเสนอวิสัยทัศน์เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระยะ4ปีข้างหน้าค่ะสาเหตุที่ดิฉันมาอาสารับใช้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยก็สืบเนื่องจากดิฉันได้มองเห็นโอกาสและความท้าทายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่เราอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรวมทั้งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญอยู่นี่คือปัญหาของสังคมที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะนอกจากนั้นนะคะประเทศไทยของเรากำลังมุ่งไทยแลนด์ 4.0 เรามีกระทรวงใหม่เรามีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะทำให้มหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยเป็นหัวเรือจักรในการที่จะนำเอาองค์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นให้เราหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางซึ่งเราอยู่ในหลุมนี้มานานมากค่ะดังนั้นดิฉันจึงเรียนว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสดีมากเลยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เราจะต้องมาออกแบบมหาวิทยาลัยใหม่เราจะต้องมาทำให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก้าวหน้าต่อไปอย่างยิ่งใหญ่ค่ะดิฉันจึงขออนุญาตใช้ประสบการณ์ที่ได้ทำงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์30ปีทางด้านวิชาการทางด้านการบริหารมานำเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรามีความเจริญก้าวหน้าในยุคต่อไปค่ะนั่นก็คือวิสัยทัศน์ Reinventing KU ค่ะ Reinventing KU ก็คือการสรรสร้างเกษตรศาสตร์ออกแบบเกษตรศาสตร์ใหม่ให้เราเนี่ยเป็นองค์กรที่ตอบโจทย์ประเทศไทยเราเป็นความหวังของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศนะคะอันนี้คือฝันที่ยิ่งใหญ่เราไม่มีเวลาสำหรับฝันเล็กๆอีกต่อไปแล้วค่ะดิฉันเชื่อว่าด้วยพลังของคนเกษตรศาสตร์เราสามารถที่จะทำวิสัยทัศน์นี้ให้เป็นจริงได้ดิฉันขออนุญาตนำเสนอยุทธศาสตร์4ด้านซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นคำตอบของประเทศค่ะยุทธศาสตร์ที่1จะเป็นยุทธศาสตร์ที่เรามองถึงคุณสมบัติของบัณฑิตค่ะเราได้ยินได้ฟังมาโดยตลอดนะคะว่าบัณฑิตที่จบมาเนี่ยจบแล้วไม่มีงานทำบัณฑิตที่จบมาแล้วเนี่ยจบแล้วก็ทำงานไม่ได้สิ่งเหล่านี้คือความท้าทายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเพราะในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งนั้นเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้บัณฑิตของเรามีคุณภาพและได้งานทำทุกคนนอกเหนือจากนั้นนะคะบัณฑิตของเราจะต้องสามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยออกไปสร้างนวัตกรรมออกไปสร้างสตาร์ทอัพออกไปเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชนสังคมของประเทศไทยโดยองค์รวมนะคะและเขาควรจะมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายที่สามารถจะดำรงชีวิตทำการงานอาชีพหลักของเขาได้ขณะเดียวกันเขาก็สามารถที่จะต้องมีอาชีพรองเพราะในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบการที่เราจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเช่นนี้ได้นะคะเราต้องเปลี่ยนการออกแบบหลักสูตรใหม่จากซัพพลายเบสเป็นดีมานด์เบสแล้วเราจะต้องเปลี่ยนห้องเรียนค่ะเป็นนิวคลาสรูมไม่ได้หมายความว่าเป็นห้องเรียนสวยๆแบบที่เราเห็นในขณะนี้นะคะแต่ความหมายคือห้องเรียนนั้นจะต้องออกแบบมาเพื่อสร้างบัณฑิตร่วมกันกับผู้ใช้บัณฑิตร่วมกันกับชุมชนสังคมซึ่งเขาต้องการเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์นะคะดังนั้นเนี่ยห้องเรียนนั้นจะต้องทลายกำแพงระหว่างศาสตร์ต่างๆค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ที่มาจากสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเราควรจะเป็นห้องเรียนที่มีความหลากหลายอาจารย์หลายศาสตร์มาช่วยกันสอนนิสิตของเราผ่านการทำ problem based แล้วก็ผ่านการทำ project based เรามีปัญหามากมายรอบตัวเรานะคะปัญหาของประเทศปัญหาของโลกอันนั้นเป็น common problems ที่นิสิตของเราเนี่ยควรจะได้เรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนค่ะแล้วมันจะทำให้เราสามารถที่จะบ่มเพาะบัณฑิตของเราเนี่ยให้มีคุณลักษณะมีทักษะในศตวรรษที่21มี soft skills ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายอมรับกันอยู่ทั่วไปแล้วนะคะว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับศตวรรษที่21และนอกจากนั้นแล้วเรายังจะได้บ่มเพาะบัณฑิตของเราเนี่ยให้สามารถทำงานเป็นทีมรู้จักการวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาเข้าใจบูรณาการศาสตร์ต่างๆและเมื่อเขาจบออกไปเขาเจอปัญหาจริงซึ่งปัญหาในชีวิตจริงนั้นเนี่ยมันคือปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงมากดิฉันเชื่อมั่นว่าในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งที่เรามุ่งเน้นคุณสมบัติของบัณฑิตเป็นตัวตั้งเนี่ยเป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะแล้วเราจะต้องทำอันนี้ให้ได้เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทยทำให้ได้เพื่อให้เราได้บัณฑิตเนี่ยที่จะเป็นบัณฑิตของโลกนะคะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องทำงานที่ไหนก็ได้เรามีนิสิตจำนวน 67,000 คนดิฉันเองเนี่ยมองดูว่าอันนี้เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่สุดถ้าเราบ่มเพาะพวกเขาจบออกไปแล้วเนี่ยเขาจะได้มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนนั่นคือทรัพยากรบุคคลที่เราจะส่งมอบให้กับประเทศไทยค่ะแล้วดิฉันอยากจะชวนทุกท่านเนี่ยมองออกไปนอกรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเราจะพบคนกลุ่มใหญ่คนไทย70ล้านคนเกษตรกรอีก 12.5 ล้านคนและศิษย์เก่าอีก 300,000 คนที่เขากำลังเผชิญอยู่กับปัญหา disruption world นะคะความรู้วิชาการที่เราได้เรียนมาเนี่ยมันไม่ทันสมัยแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วมันไม่ทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยีดังนั้นดิฉันขออนุญาตนำเสนอยุทธศาสตร์ที่2ที่เราจะต้องเตรียมคนสำหรับอนาคตค่ะการเตรียมคนสำหรับอนาคตเนี่ยเป็นโอกาสและความท้าทายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีหน้าที่รับผิดชอบนะคะที่จะต้องทำหน้าที่รีสกิลและอัพสกิลให้กับบุคคลเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพราะเกษตรศาสตร์คือศาสตร์แห่งแผ่นดินเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างขึ้นมาเพื่อเกษตรกรของประเทศไทยดิฉันมองดูว่าเกษตรกรของประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สเขาควรจะมีโอกาสที่เข้าถึงข้อมูลมีโอกาสที่เข้าถึงเทคโนโลยีมีโอกาสที่จะได้ใช้วิทยาการที่ล้ำหน้าที่ทันสมัยแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ค่ะให้เขาได้สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าเขาสามารถที่จะผลิตมูลค่าของเขาเนี่ยให้มากขึ้นเป็น100เท่าหรือเป็น200เท่าเหมือนกับประเทศอื่นๆค่ะถ้าเราลองมองดูอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศเล็กนิดเดียวแต่เขาก็ได้ใช้วิทยาการเทคโนโลยีนวัตกรรมสร้างอาหารผลิตอาหารออกไปเลี้ยงคนทั่วโลกแล้วก็มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ2ของโลกถ้าเราลองมองดูประเทศอิสราเอลนะคะอิสราเอลมีคนแค่8ล้านคนมีทะเลทรายแต่เขาก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการที่นำเอาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมเนี่ยไปทำให้ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีทางด้านเกษตรกรรมที่ดีที่สุดในโลกค่ะนอกจากนั้นยังมีประเทศจีนซึ่ง2ใน3ส่วนของประเทศของเขาเนี่ยคือแผ่นดินแห้งแล้งนะคะแต่เขาก็เปลี่ยนให้เป็นสีเขียวได้หมดแล้วไม่ต้องพูดถึงญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่ปลูกเพาะปลูกน้อยมากเพราะเขาเป็นเกาะซะส่วนใหญ่แต่เขาก็ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมไปช่วยในการที่ทำให้สร้างผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกค่ะอันนี้คือโอกาสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราคงจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องช่วยเกษตรกรของเราสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยให้เขาทำงานสบายขึ้นอยู่ในห้องแอร์นะคะแล้วก็มีมูลค่าสูงขึ้นความรู้ต่างๆเราเรียนได้ทุกที่ค่ะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ
ผ่านออนไลน์คอร์สจะลงได้เครดิตหรือจะฝากเป็นเครดิตแบงก์หรือจะนอนคอร์สก็ย่อมได้นะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันคิดว่าเป็นความท้าทายของเราดิฉันขออนุญาตไปสู่ยุทธศาสตร์ที่3ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่จะตอบโจทย์เศรษฐกิจประเทศไทยค่ะเราถูกบ่นมานานแล้วนะคะว่างานวิจัยขึ้นหิ้งนะคะไม่สามารถขึ้นห้างได้อันนี้คือความท้าทายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีองค์ความรู้อยู่เยอะมากเรามีต้นแบบอยู่เยอะมากเราจะต้องทำให้ต้นแบบของเราเนี่ยไปสู่ commercialization ให้ได้นั่นก็เลยเป็นโอกาสของเราที่จะต้องสร้างยุทธศาสตร์ที่3ภายใต้ New Values หรือการสร้างคุณค่าใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านงานวิจัยที่เราจะต้องโฟกัสแล้วก็นำไปสู่กระบวนการที่จะทำให้เกิด Commercialization เกิดนวัตกรรมแล้วตอบโจทย์ประเทศไทยค่ะท่านที่เคารพคะปัญหางานวิจัยต่างๆของเราในขณะนี้เนี่ยข้อดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือเรามีศาสตร์ที่เป็น multidisciplinary อยู่เยอะมากครบถ้วนทุกศาสตร์ค่ะถ้าเกิด from now on คือหมายถึงว่านับแต่นี้ไปเนี่ยเรามีกระบวนการจัดการงานวิจัยเราเอาโจทย์ของชุมชนสังคมอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้งนำเอาคู่ความร่วมมือนำเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ผู้จะใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเนี่ยมาร่วมกันสร้างโจทย์ตั้งแต่แรกมีการบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจนกระทั่งส่งมอบไปสู่ผู้ใช้งานวิจัยดิฉันมีความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศชาติได้จากงานวิจัยที่เป็นบูรณาการและมี impact โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสิ่งที่เรามีความเชี่ยวชาญอยู่นะคะนอกจากนั้นแล้ว policy ต่างๆนะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญของเราแล้วตอบโจทย์เสนอแนะชี้นำประเทศไทยเราได้ทำมาโดยตลอดค่ะและตากนี้ไปเนี่ยเราต้องทำมากขึ้นเพราะโจทย์ของเราต้องการความรู้จากมหาวิทยาลัยค่ะภารกิจสำคัญที่ว่านี้เนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างดียิ่งภายใต้ความไว้วางใจภายใต้ความร่วมมือที่เป็นภาคีภาคส่วนดิฉันมีความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถใช้โมเดล Triple Helix นะคะคือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาครัฐและภาคเอกชนหรือภาคชุมชนสังคมเนี่ยร่วมกันทำโจทย์วิจัยที่สร้าง impact กับประเทศได้ค่ะท่านที่เคารพคะทั้ง3เรื่องเนี่ยยุทธศาสตร์ทั้ง3ด้านที่ดิฉันนำเสนอเนี่ยนะคะดิฉันขอใช้ประสบการณ์ที่ดิฉันเคยทำงานวิจัยมาตลอด33ปีมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติกว่า160เรื่องและทีมวิจัยก็ได้มีโอกาสส่งไปจดสิทธิบัตรนานาชาติแล้วก็อนุสิทธิบัตรในช่วงเวลาที่ผ่านมาดิฉันได้ทำงานบริหารได้มีโอกาสทำความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งองค์กรนานาชาติจำนวนมากมากกว่า50องค์กรเป็นอย่างน้อยค่ะดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้โอกาสดิฉันนะคะดิฉันจะขอตอบแทนแล้วก็ใช้ประสบการณ์อันนี้ค่ะสร้าง new values ขึ้นมาสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งในพันธกิจหรือยุทธศาสตร์ทั้ง3ด้านจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเลยค่ะถ้าไม่มียุทธศาสตร์ที่4นั่นก็คือ 1KU ค่ะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราต่างคนต่างอยู่นะคะถึงจะมีความร่วมมือกันบ้างแต่ก็ยังไม่มีความร่วมมือที่เข้มแข็งนะคะที่จะทำให้พลังของเราเนี่ยได้ถ่ายทอดออกมาช่วยเหลือประเทศไทยแต่นับจากนี้ไป 1KU เนี่ยเราจะใช้ความเข้มแข็งจากภายในระเบิดจากภายในเราเก่งอะไรเราต้องนำความเก่งของเราเนี่ยออกมารวมพลังกันแล้วสร้างสรรค์พลังนั้นเนี่ยให้กลายเป็นพลังแห่งแผ่นดินช่วยเหลือประเทศไทยนะคะเรามีศรีวิทยาเขตแต่เราคือ 1KU ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนิสิตที่อยู่ในวิทยาเขตใดก็ตามทุกท่านต้องสามารถไปเรียนที่ไหนก็ได้ทำงานด้วยกันที่ไหนก็ได้เราต้องเป็น 1KU เสริมพลังกันนะคะเราไม่มีเวลาที่จะต่างคนต่างอยู่อีกต่อไปแล้วค่ะ No way out ค่ะทางเดียวเท่านั้นจับมือกันแค่เราลุกขึ้นมาจับมือกันเนี่ยเราก็เปลี่ยนประเทศไทยได้แล้วนะคะนี่คือความท้าทายและความสวยงามที่ฉันมองเห็นว่าเราทำได้การบริหารจัดการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
เราจำเป็นต้องใช้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมาช่วยด้วยค่ะเพราะเรามีองค์คาพยพมีทรัพยากรจำนวนมากสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะระบบของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันระบบของอินเทอร์เน็ตนะคะจะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะวางแผนการทำงานสามารถที่จะ follow up สามารถที่จะประเมินแล้วก็ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพแล้วเกิดประสิทธิผลโปร่งใสและตรวจสอบได้แล้วก็มีความร่วมมือนะคะ contribution มีการที่เราจะต้องออกแบบมหาวิทยาลัยด้วยกันสิ่งเหล่านี้คือธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยค่ะที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นบุคลากรของเราเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดทุกท่านจะได้รับการพัฒนาตนเองเพื่อให้ท่านได้ใช้ศักยภาพที่ท่านมีอยู่อย่างเต็มที่ได้ทำงานที่ท่านรักได้ทำงานที่ท่านมีแพชชั่นและนั่นก็คือความสุขในการทำงานที่จะบังเกิดขึ้นค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้ไปอยู่ในการทำงานที่มีความคล่องตัวนะคะกฎระเบียบอะไรต่างๆที่ทำให้เราไม่สามารถจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราคงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร่วมกันแก้ไขด้วยกัน Agile KU จึงต้องมานะคะค่ะดิฉันคิดว่าสำหรับการทำงานของเราเนี่ยเรามีเรือธงที่เราจะต้องไปด้วยกันค่ะและเราจะไปด้วยกันเป็นทีมนะคะทั้งผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับกลางคณาจารย์บุคลากรเราต้องอยู่ด้วยกันด้วยความไว้วางใจแล้วมีความศรัทธาต่อกันค่ะท่านทั้งหลายคะวิสัยทัศน์ที่ที่ฉันนำเสนอเนี่ย Reinventing KU อันนี้เป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เราจะต้องก้าวต่อไปอย่างยิ่งใหญ่ยุทธศาสตร์ทั้ง4ด้านที่ที่ฉันนำเสนอดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าเราทำได้นะคะเราทำได้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและดิฉันอยากจะมองเห็นว่าเกษตรศาสตร์จะต้องเป็นสถาบันที่ตอบโจทย์ประเทศไทยค่ะอันนี้คือความหวังของประชาชนชาวไทยถ้าเราไม่ทำวันนี้เราจะไม่มีโอกาสได้ทำมันอีกแล้วดิฉันสุภาหาญหนองบัวขออนุญาตนำเรียนวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจและปวารณาตัวที่จะทำหน้าที่ในฐานะที่หากดิฉันได้รับเลือกเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวิสัยทัศน์ของเรา Reinventing KU จะต้องทำได้อย่างแน่นอนเพื่อความก้าวหน้ายั่งยืนและทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าเป็น National Significance ของประเทศแล้วก็เป็น World Hub of Knowledge ของโลกค่ะดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านประธานคณะกรรมการสรรหาธิการบดีท่านคณะกรรมการสรรหาธิการบดีท่านคณาจารย์บุคลากรและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพที่ได้ให้เกียรติดิฉันรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์นะคะดิฉันขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะ